สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตน์กมลชุ่มทองรหัสนักศึกษา 564187142 หมู่เรียนที่ 56/27 ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนการทำตัวอักษรหิมะจากโปรแกรม Photoshop นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดหน้ากระดาษขึ้นมานะคะเมื่อได้หน้ากระดาษขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทำการเทสีบนหลังหน้ากระดาษนะคะที่เรียกว่าแบ็กกราวด์นะคะสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นแล้วแต่ความต้องการของเรานะคะแต่ในที่นี้นะคะดิฉันจะใช้เป็นสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลทองเมื่อได้แบ็คกราวด์ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเลือกฟอนต์ตัวอักษรนะคะฟอนต์ตัวอักษรที่จะใช้นะคะเราจะใช้เป็นComic Sans นะคะฟอนต์ตัวอักษรที่ชื่อ Comic Sans อ่านทีจากนั้นนะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะพิมพ์เป็นคำสั้นๆของเขานะคะและเราก็จะมาทำการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะสีตัวอักษรที่ดิฉันใช้นะคะก็จะเป็นสีเทาค่ะเทาค่ะแล้วก็ขนาดตัวอักษรนะคะขนาดตัวอักษรที่ใช้จะเป็น300ค่ะที่ดิฉันใช้300ค่ะเมื่อเราได้ตัวอักษรมาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาที่เลเยอร์ค่ะเพื่อที่จะกดล็อกเลเยอร์นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกไปค่ะเมื่อปลดล็อกเลเยอร์แล้วนะคะเราก็จะทำการใส่เอฟเฟกต์นะคะเราก็จะไปที่ Viewer and Emboss ค่ะมาที่ Viewer and Emboss นะคะเราก็จะเลือกที่นี่นะคะเราก็จะเป็น Inner Viewer นะคะเลือกไป Technique เราจะเป็น Smooth นะคะdirection เราก็มาที่ up นะคะตรงไซส์ตรงนี้จะเป็นที่ฉันจะใช้แค่2ค่ะ soft ten นี้ใช้4ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตรงนี้ padding ค่ะเราจะใช้ angle ประมาณ135ค่ะตรงนี้ก็30เท่าเดิมนะคะจากนั้นเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ฉันจะมาทำต่อตรงที่สโตกนะคะสโตกเราจะใช้ไซส์เราเป็นไซส์ที่ฉันจะใช้แค่1เท่าเดิมนะคะนี้ก็เป็นโพสชั่นเราก็เป็นเอาไซส์เหมือนกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้นะคะเราก็ต้องตกลงค่ะโอเคไปนะคะจากนั้นนะคะคุณจะได้ภาพเช่นนี้ค่ะจะเป็นติขึ้นมานะคะแล้วก็เราจะสร้าง
เลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะแล้วก็มาใส่เข้าไปที่เดิมค่ะ Viewer and Emboss และเราจะไปที่ Inner Ground นะคะดังนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น Normal ค่ะก็ซิตี้ตรงนี้เราจะใช้แค่คูณ15นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้ค่ะเป็นสีดำViewer and Emboss นะคะเราจะมาเปลี่ยนไซส์ของนี้ไซส์ที่เราใช้ค่ะเราจะใช้แค่2ค่ะ Soft Tint นี้เราจะใช้8อย่างอื่นเราก็ใช้เท่าเดิมค่ะจากนั้นเราก็กดโอเคไปนะคะเราก็จะได้อย่างนี้มาค่ะจากนั้นนะคะที่เราเลือกบลัชนะคะเราจะต้องคิดซอรี่บลัชชูนะคะเปลี่ยนหัวบลัชที่เราจะใช้นะคะนี่นะคะเราก็จะมาทำข้อมูลเราอยากได้สีข้อมูลทำให้มันแต่ใครมีศิลปะมากน้อยใช่ไหมถ้าเราต้องการให้มันเป็นจะเล็กจะใหญ่นะคะแล้วก็
นั้นเป็นที่ตั้งของหิมะนะคะก็เป็นค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ตัวอักษรหิมะของเราแล้วนะคะก็ง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆไปทำตามกันได้ค่ะค่ะจากนั้นก็ถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเซฟธรรมดาปกติไปค่ะเซฟแอดแล้วเราก็เซฟเลือกที่จะเซฟไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เรานะคะโอเคค่ะเมื่อเราเสร็จค่ะวันนี้ก็ขอจบการสาธิตการทำตัวอักษรจากตัวอักษรหิมะจากโปรแกรม Photoshop เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ